สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับน็อตตากี3นาทีดูพระเป็นครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะวัดธรรมนบปี2514ครับซึ่งวิธีการดูก็ไม่ยากครับผมรูปหล่อปั๊มเนี้ยค่าประมาณการทั่วไปนะครับค่านิยมตอนนี้ก็ประมาณหลักพันต้นๆ นะครับซึ่งมีหลักพิจารณาง่ายๆดังนี้ครับครับผมสำหรับรูปหล่อปั๊มนะครับรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะปี2514นะครับซึ่งมีค่านิยมนะครับค่อนข้างสูงครับในอำเภอโพธารามซึ่งมีหลักการดูง่ายๆอยู่ 3-4 จุดนะครับรูปหล่อปั๊มนะครับจะเขียนด้านหน้าว่าหลวงพ่อโต๊ะนะครับด้านหลังนะครับจะมียันนะครับมียันขึ้นมาครับผมแล้วมีพ.ศ. 2514นะครับดูให้เป็นรูปหล่อปั๊มก่อนนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับด้านหน้าคมชัดครับผมด้านหลังคมชัดนะครับที่ก้นนะครับเป็นก้นกึ่งนะครับเป็นวงเดือนนะครับผมบรรจุกลิ่งนะครับนี่ครับไหลทองแห้งๆนะครับครับผมก็จะเป็นวงเดือนนะครับเส้นคู่ครับผมนี่ครับครับนี่คือหลักการจ่ายตังค์นะครับให้ดูให้เป็นปั๊มนะครับปั๊มฉีกๆหน่อยครับไหลทองแห้งๆคมชัดทั้งหน้าหลังนะครับหน้าหลังก้นนะครับซึ่งเป็นหลักการดูในการพิจารณาซื้อรูปหล่อหลวงปู่โต๊ะวัดธรรมนบนะครับรุ่นแรกปี2514ครับครับง่ายๆใช่ไหมครับสำหรับการดูรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะวัดธรรมนบปี2514นะครับครับซึ่งก็มีหลักการดูง่ายๆที่บอกไปแล้วหวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อนำมาต่อยอดกันได้อีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนฝากนะครับติดตามช่อง YouTube เพจ Facebook สันขวานด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนับปากี3นาทีดูภาพเป็นนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0928375218นะครับผมพบกันคอนเทนต์หน้าครับผมสวัสดีครับ Audio Jungle.